ครับท่านผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการหาจิตชีวิตที่ดีคิดได้ด้วยลายเซ็นนะครับกับเรื่องราวของบัตรประชาชนวันนี้เข้มข้นนะฮะท่านใดที่อยากทราบเรื่องราวชีวิตที่เกิดขึ้นหน้าที่การงานการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างง่ายมากครับนะส่ง SMS เข้ามาพิมพ์ HJ แล้วตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายนะ3ตัวท้ายนะครับอย่าไป 4-5 ตัวเดี๋ยวผมจำไม่ได้อ่านไม่คล่องนะฮะต้องเฉพาะ3ตัวแล้วก็จะวิเคราะห์เรื่องราวอะไรบ้างเรื่องราวของความรักหน้าที่การเงินปัญหาเรื่องหนี้สินเก่าๆคงเดิมนะครับนะเพียงส่งข้อความมาที่4221606นะครับเอาละครับแล้ววันนี้ถ้าส่งมาแล้วนะฮะท่านก็จะได้รับนะครับวัตถุมงคลจากวัดนะสมานมิตรนะตำบลกระเฉดนะจังหวัดระยองนะครับมอบให้ท่าน9ท่านด้วยกันก็มีด้านหน้าจะเป็นสมเด็จองค์ปฐมนะครับด้านหลังจะเป็นพระพุทธเมตตารุ่นวางศิลาฤกษ์ซึ่งผมเองก็ได้เป็นเจ้าพิธีที่นั่นนะฮะ2วาระที่ผ่านมาด้วยกันจนได้เงินได้ทองเนี่ยสร้างโบสถ์ร่วม5ล้านบาทดีใจนะต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะครับอ่ะมาเจอกันเลยนะครับนะเอาวันนี้ท่านก็ส่งเข้ามานะครับ SMS ก็จะตอบขึ้นหน้าจอทีวีแล้วผมก็จะวิเคราะห์ทีละ SMS นะครับมาที่ SMS แรกนี่นะครับท่านผู้ชมครับนะครับSMS แรกนี้นะครับของคุณคำแสนสรเสริญนะครับหมายเลขบัตร681ถามว่ารอบปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องการงานการเงินโชคลาภมีหรือเปล่าก็บอกว่าโอ้จากจังหวัดระยองด้วยสวัสดีครับคุณคำแสนนะครับคุณคำแสนตอนนี้ถ้าบอกว่าโชคลาภมีไหมระยะนี้เตรียมตัวเลยว่าหมดนะครับว่าเสียเปรียบนะครับเสียเชิงลบนะครับไม่ควรจะเสี่ยงโชคมีเท่าไหร่เก็บหอมรอมริบลุ้นเดือนมีนาต้นเดือนมีแน่ครับแล้วคุณคำแสนเนี่ยนะในรอบการงานช่วงนี้ขาขึ้นอะไรที่จะคุยจะเจรจาหรือแม้แต่งานที่ของเก่าของเดิมมีปัญหาอยู่ผ่อนคลายแล้วเงินคล่องตัวขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะลงทุนจะร่วมมือกับใครก็แล้วแต่เงินไหลนองทองไหลมาครับตามนั้นเลยครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ออกลายเซ็นได้แล้วไม่ให้นะครับมาท่านต่อไปเลยนะครับมาดูที่โอ้โหคนนี้คุ้นมากเลยนะฮะไดย่าที่มูลนิธิเยอะแล้วก็เจอกันมากๆนะครับพร้อมกับก็คงจะเจออีกทีหนึ่งในช่วงวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์ปีนี้เป็นอย่างไรบ้างคะก็เป็นสิทธิ์มีครูเหมือนเดิมไงนะครับคำตอบไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณโสรตีต้องระวังเรื่องของการผ่าการเจาะครับอุ้ยระวังมากเลยเพราะว่า1เรื่องอาหารการกินไม่ค่อยเซฟตัวเท่าไหร่เลย2เรื่องที่นะฮะเคยป่วยเคยเจ็บของเก่าของเดิมเนี่ยรอบปีนี้มันจะมาปรากฏอีกครั้งแล้วช่วงไหนครับช่วงที่ให้ระวังคือช่วงเดือนพฤษภาคมวันที่20กว่าไปแล้วตรวจเช็คสุขภาพประจำปีคุณหมอนัดหรือแม้แต่การดูแลเจ็บรักษาเนี่ยนะครับอันนี้ต้องใส่ใจอย่าปล่อยทิ้งไปฟ้านะครับจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพประมัยระวังนะครับนั่นแหละฮะแล้วถ้าท่านใดนะที่จะลงทะเบียนผูกแม่นางลดนะครับก็แนะนำเลยว่านะฮะโทรเข้ามาตามหมายเลขเบอร์โทรที่ปรากฏที่หน้าจอทีวีท่านนะครับอ่ะมา SMS ต่อไปนะครับวาปนะฮะผ่านไปอีกท่านนึงคุณหลักชัยถามว่าหมายเลขบัตร920เป็นอย่างไรมั่งนะฮะสุขภาพปรมัยณช่วงนี้คุณหลักชัยต้องฟังอย่างว่าอะไรที่เป็นอยู่นะครับอาจจะเป็นกังวลให้คุณนะฮะปวดเนื้อร้อนใจหรือว่าคิดว่าน่าจะเป็นโรคร้ายโรคใหญ่ไม่ใช่ครับมันจะทุเลาแล้วดีขึ้นให้ระวังพิเศษกับเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจแล้วว่าการเหนื่อยง่ายนะช่วงนี้นะฮะจะมีโอกาสป่วยก็เรียกว่าป่วยแล้วไม่หายป่วยแล้วซ้ำซ้อนในช่วงนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับคุณหลักชัยกับลายเซ็นนี้นะครับโอ้วันนี้ให้เตโชธาตุสักนิดดีกว่านะครับคุณหลักชัยเตโชธาตุนะฮะเป็นอีกหนึ่งลายเซ็นนะเปรียบเสมือนอักขระแต่ว่าเอามาประยุกต์ใช้นะเป็นลายเซ็นที่มีการสมบูรณ์ในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟครับคุณหลักชัยครับนี่แหละฮะท่านแล้วก็ท่านต่อไปมอบนะฮะมอบสมเด็จปฐมให้หนึ่งองค์ด้วยนะครับท่านนี้เลยนะครับท่านต่อไปนี้นะครับที่จะตอบนี่นะครับคุณพระดอนนะครับพระดอนเนี่ยได้รับนะครับหนึ่งองค์แล้วนะท่านผู้ชมนะครับเป็นผู้ได้ผู้โชคดีได้รับสมเด็จองค์ปฐมรุ่นวางศิลาฤกษ์นะครับวัดสมานมิตรหนึ่งองค์นะครับมอบให้แล้วแล้วก็มีคำถามว่าปีนี้เป็นอย่างไรเรื่องโชคลาภวันนี้วันที่เท่าไหร่นะปลายเดือนแล้วสิครับนะก็เตรียมตัวโชคลาภมีไหมโชคลาภมีลุ้นแล้วก็รู้สึกเนี่ยคุณกำลังจะได้โชคลาภซ้ำซ้อนนะดีใจด้วยนะครับแต่อย่าประมาทพลาดพังโชคลาภจะมีต้องนั่งสมาธิมากๆ
สวดกรรมฐานเยอะๆแล้วก็แผ่เมตตาให้กุศลให้ทั้งเจ้ากรรมในเวรแล้วก็ตัวเองบ่อยๆครั้งเข้าโชคลาภมันจะมาแน่นนะครับอย่าคิดว่าเราไปรอคอยวาสนาด้วยการบนบานสายกล่าวเสียใจบางทีไม่ได้ตามที่คิดนะครับนะคุณพระดอนกับลายเซ็นนี้ครับอันนี้เซ็นมือขวามนุษย์สมบัตินะครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะฮะนี่นะครับผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะที่ส่งเอสเอ็มเข้ามาท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีในการโฟนอินนะกับผมโดยตรงได้ครับอย่างสายนี้นะครับนะฮะเอามาที่สายก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณอะไรฮะชื่ออะไรครับชื่อวันทิพย์ค่ะวันทิพย์นะวอหันนอนเนนนะฮะแล้วก็ทิพย์พยะยอกลันนี่แหละครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เรื่องของอะไรทราบไหมครับบัตรประชาชนนะครับ3ตัวท้ายคุณเป็นเลขอะไรครับ083ค่ะ083ไม่ใช่รหัสทางไกลนะครับนะ083นี่นะครับมาดูนะถ้าท่านผู้ชมทั้งใดที่มี0 8และ3ผสมกลมเกินอยู่ท้ายบัตรนะฮะตัวใดตัวหนึ่งก็ตามหรือ2ตัวก็ดีนะครับผมบอกว่าให้ระวังเน้นหนักเรื่องสุขภาพที่ป่วยแล้วไม่หายสังเกตมั้ยเป็นมั้ยอาการพวกเนี้ยมันจะกลายเป็นความเครียดมันจะกลายเป็นเรื่องความดันเล็กๆเกิดขึ้นเป็นหายไม่หายสักทีชั้นระเบื้อระเบื่อใช่ไหมฮะเซ็งๆเบื่อๆกับชีวิตและที่สำคัญมันไม่ใช่เป็นที่หัวมันจะปวดร้าวไปทั้งตัวกล้ามเนื้อบ้างอะไรบ้างกินยาแก้ปวดมันก็ไม่คลายหายใช่ไหมครับนะค่ะคุณวันอาทิตย์เนี่ยระวังนิดนึงบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคปัญหาใหญ่จะทำให้กิจการต่างๆหรือทำงานไม่ได้เลยมันจะสะดุดประมาณ 2-3 ปีด้วยกันจากบัตรประชาชนนะครับเป็นอย่างนั้นไหมเป็นค่ะเป็นมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะทั้งเรื่องหายทั้งทีค่ะมันจะมีประมาณเนี้ยประมาณ2ปีต้นๆแล้วก็จะดีขึ้นถามว่ากินยาแล้วดีขึ้นไหมผมไม่ได้บอกว่าโทษแพทย์แล้วดูแลไม่ดีไม่ใช่ฮะเราเองเนี่ยยิ่งกินก็เหมือนยิ่งปวดยิ่งเจ็บใช่ไหมฮะสุดท้ายมันก็เบื่อเพราะยาเป็นเพียงแค่ทุเราเบาบางลงแค่นั้นเองหมายทุเราเบาบางอาการป่วยนะมันไม่ได้หายไปเลยนะฮะแล้วเรื่องไตด้วยเราน้ำหนักเท่าไหร่ต้องถามก่อนนะตอนนี้43ค่ะมันจะมีอาการบวมเกิดขึ้นจากไตนะฮะแล้วก็บวมเขาเรียกว่าบวมเนี่ยปกติมือเราผอมๆใช่ไหมฮะมันจะบวมตามแขนตามขาแล้วเหตุเนี้ยนะจะค่อยๆเกิดขึ้นสะสมคือน้ำมันระบายไม่ดีนะฮะระบบไตอ่ะมันทำงานยากจะมีปัญหานะถ้าชาวบ้านเขาเรียกว่าขัดเบานะฮะเรื่องของการเบาน้อยเบามากนะก็แล้วแต่คุณแหละแต่บอกเลยว่ามันไม่ปกติเหมือนอายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ครับ45ค่ะครับประมาณนี้ก็คือให้ระวังเลยระวังเลยนะฮะเรื่องของการขับถ่ายด้วยมีปัญหานะกับการเบาฮะนะฮะก็คือปัสสาวะนั่นเองนะครับสีจะเข้มข้นนะครับจะมีปัญหาช่วงท้องนะโดยเฉพาะระบบไตนะดูแลนะเป็นพิเศษนะครับมิฉะนั้นมีปัญหาอ้าวคำถามอยากทราบรายจากบัตรประชาชนเชิญครับจะได้ย้ายที่อยู่ไหมคะได้ย้ายที่อยู่ไหมปีที่แล้วมีโครงการแต่ปีนี้นะมีโอกาสย้ายแล้วครับย้ายแล้วดีกว่าถ้าไม่ย้ายแล้วเหนื่อยแล้วชีวิตฉันเนี่ยเหนื่อยปุ๊บมันเป็นหนี้มาคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหไม่โล่งตัวเท่าที่ควรย้ายดีครับนะฮะครับถ้าอยู่ต่อปัญหาเก่าของเดิมมาแทรกแซงแน่ครับค่ะนะอย่าลืมเดี๋ยวผมจะส่งแผ่น VCD กสิณไฟไปให้นะครับนะแผ่น VCD กสิณไฟไปให้1แผ่นด้วยกันแล้วก็อย่าลืมไปนั่งกรรมฐานสมาธิปฏิบัติช่วยได้นะครับนะค่ะครับขอบคุณอาจารย์ค่ะเคยได้เลยเซ็นมายังคุณวรทิพย์นะเคยได้ลายเซ็นไปยังครับเคยได้หลายครั้งโอเคนะได้หลายครั้งแล้วเพราะว่าทุกครั้งก็มีสิทธิ์ตลอดฉะนั้นแล้วมอบให้แล้วไปเปลี่ยนแปลงลายเซ็นด้วยนะครับคุณวันอาทิตย์นะที่เป็นแฟนรายการประจำขอบคุณครับที่ติดตามรับชมรายการมาโดยตลอดครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะนะครับเนี่ยหนึ่งสายผ่านไปนะครับเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของกสิณไฟนะครับหลากหลายคนผมก็ส่งแผ่น VCD กสิณไฟไปให้แต่ว่ามีกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นนะฮะในวันที่19ในวันที่20นี้นะที่เซ็นทรัลเวกเกตนะครับใกล้ๆของเราเนี่ยอยู่ที่บางใหญ่เนี่ยนะครับเวกเกตขอไปนะฮะครับก็คือที่เซ็นทรัลนะชั้น4นะครับที่ฮอใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนสามารถที่จะมาร่วมนั่งกสิณไฟเตโชธาตุนะแล้วก็นะรับการออกแบบลายเซ็นพร้อมกับเรื่องของการวิเคราะห์ลายเซ็นให้ด้วยแต่ในวันที่19นะฮะผมนะก็จะมีโอกาสได้นะฮะไปมีโอกาสได้นะฮะไปน้อมอัญเชิญนะพระธาตุด้วยนะครับนะซึ่งเป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์นะครับนะทีนี้ในการสักการะองค์บรมสารีริกธาตุนะครับท่านก็จะได้รับฟังธรรมะดีๆนะฮะสิ่งต่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องม่วยอธิบายเลยดีกว่านะครับนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีน้องม่วยนะครับวันนี้ก็ทำหน้าที่ในการไป
นะตรวจตาสถานที่แล้วก็ไปเป็นตัวแทนมูลนิธิเพราะว่าเราต้องติดต่อประสานงานหลายส่วนเราจะลงพื้นที่ด้วยนะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงในเรื่องของอมกสินไฟใช่ไหมคะวันที่20กุมภาพันธ์นะคะต้องบอกว่าหลายๆคนที่อยากจะมาเจอกันกรุงเทพแล้วก็ใกล้ๆกันแบบนี้เซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่แล้วรับเนี่ยนะคะพื้นที่เราบอกว่าครั้งนี้นี่ไม่จำเป็นจำกัดจริงๆนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยคืออยากให้คนได้มีโอกาสได้มาร่วมกันเพราะว่าวันที่19กุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าไปอีกหนึ่งวันสำคัญกองทุนอาธิบูชานะคะได้รับเกียรติอาจารย์รับเกียรตินะคะได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสู่บุษบกด้วยเนี่ยเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์นั่นเองใช่ครับดังนั้นใครที่ไปเซ็นทรัลก็จะเห็นเรานะติดตามสถานที่ต่างๆนะฮะคือจะคงจะได้เห็นทั้งภาพแล้วก็วันนั้นเองเนี่ยก็นะคะมีทั้งพระมหาสมปองด้วยได้รับฟังธรรมเทศนากันแล้วก็อย่าลืมนะคะใครอยากจะไปเจอกันอบรมกสิณไฟกันเนี่ยโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะ20กุมภาพันธ์เราจะไปเจอกันที่เซ็นทรัลเวสเกตนั่นเองส่วนรายละเอียดนะเดี๋ยวจะติดตามกันได้ใน Facebook Fanpage เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมใครที่จะไปเจอกันด้วยพิธีผูกขวัญแม่นางรถตอนนี้ก็หลายท่านทั้งโทรเข้ามาลงทะเบียนกันบางท่านเองยังกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราโทรใกล้ๆได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะถ้าเกิดว่าเต็มครบแล้วเนี่ยก็ต้องปิดจริงๆคือหลายท่านโทรเข้ามานี่ให้ความสนใจแล้วก็บอกว่าโอ้ได้พระพุทธหลวงพ่อทันใจด้วยนะแล้วก็จะมีอัคระคู่นะศรีครุเทพครูคุรุเตโชนะฮะเป็นครูใหญ่ของเราเลยเป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยที่มีโอกาสได้ใช้ได้พระปริตนะฮะโดยโยงนะฮะรอบองค์พระผู้บริหารจอมประจันแล้วก็ผูกให้รถทุกคันด้วยท่านผู้ชมแฟนทางบ้านนะฮะก็คงมีความสนใจแล้วก็โทรกิ้งก้างเข้ามาเดี๋ยวก็จะมีหมายเลขขึ้นบริเวณด้านขวามุมขวาของหน้าจอทีวีเราใช่ค่ะนั้นเฉพาะในการโทรเข้ามาลงทะเบียนผูกขวัญแม่นางเท่านั้นนะคะใครจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันเนี่ยขออนุญาตส่งมาทาง SMS ก็แล้วกันเอาน้องมวยนะผู้โชคดียังเหลือ8ท่านวันนี้แจกหลวงพ่อพุทธเมตตานะครับหลวงพ่อองค์ปฐมค่ะครับฉะนั้นตอนนี้ใครส่ง SMS เข้ามามีโอกาสลุ้นกันนะคะงั้นมา SMS กันต่อเลยดีกว่าคุณรณกฤตค่ะว่าอย่างไรบัตร425ปีนี้จะได้เดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเปล่าเดินแน่ๆนะฮะรณกฤตมีโอกาสเดินทางสูงแล้วเดินทางแล้วประสบความสำเร็จด้วยเพราะช่วงนี้นะฮะใครที่มีนะเลขแฝงแรงสัมผัสจากเลข4กับเลข2นะฮะในท้ายแบบประชาชนส่วนใหญ่ถ้าเป็นการค้าก็คือเดินทางไปต่างถิ่นแดนไกลนะเปลี่ยนทิศทางหรือได้ขยับปรับเปลี่ยนนะรับงานจากบริษัทต่างชาตินะแต่ถ้าเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องการติดต่อเนี่ยมีโอกาสเดินทางสูงสุขภาพระวังภูมิแพ้เล็กๆแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เก่งไม่ได้เครียดอะไรมากแล้วก็สายตาที่จะมาเป็นปัญหาเราบ้างก็ควรพยายามอย่างใช้อินเทอร์เน็ตใช้อะไรต่างๆนะจอสี่เหลี่ยมต่างแสงมันเข้าตาเยอะๆก็ต้องพักบ้างมันแค่ปวดกล้ามเนื้ออะไรเล็กๆน้อยๆก็ไม่ต้องมาเครียดมากเลยครับนะครับคุณรกิจนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสารพีคุณพี่เห็นรู้สึกไปเที่ยวบ่อยในช่วงนี้เดินสายบุญบ่อยทางอยู่นะได้เขาล่าสุดก็ไปเขาค้อใช่ค่ะอยู่ใกล้เขาใหญ่คนไม่ใกล้คนละที่นะคุณสารพีนะเลขบัตร643เป็นยังไงบ้างคะถามเรื่องของโชคลาภการเงินแล้วก็จะทวงหนี้ได้หรือเปล่ามวยเคลียร์ให้เขาจบไปนะจะได้ไม่ต้องมาจองไม่เกี่ยวกันไม่ใช่น้องมวยคุณสารพีเนี่ยเขาเป็นคนใจดีลูกเองก็เรียกว่าให้ลูกชายก็ตามหนี้ไม่ได้นะครับค่ะนะทีนี้ถ้าถามว่าตัวเองเนี่ยมีโชคลาภไหมไม่มีครับเสียใจเลยส่วนการเงินจะดีขึ้นทวงหนี้ก็จะได้รับการเจรจานะว่าผัดผ่อนไปก่อนแต่ว่าได้ครับทวงได้อยู่นะครับทวงไปก่อนแล้วโอกาสสุดท้ายก็จะได้เงินกลับคืนมานะครับ SMS ต่อมาค่ะครับ SMS ต่อมานะคะคุณพิมพ์นิพาและคุณพิมพ์นาราเลขบัตรนะ653กับ596อันนี้ใช้2คนเลยค่ะรายการผมมี 6:00 น.นะก็ 4:00 น.กว่าเวลาเกิดอ๋อเวลาเกิดออกขอโทษทีปกติไม่ค่อยเห็นเวลาเกิดนะครับเวลาเกิดวันเดือนปีเกิดแทบไม่ต้องใช้เลยนะใช้เพียงแค่ชื่อแล้วก็นำสกุลนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการพิมพ์บัตร653กับ596เป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาดูก่อนนะครับว่าอ๋อเขาถามมา2ชื่อเลยเอาพิมพ์นิพาก่อนนะครับว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ653ถ้าใช้บัตรประชาชนเนี่ยนั่นหมายถึงการเจรจาหรือว่าคำพูดคุณเนี่ยเริ่มจะหนักใจพ่อพี่พ่อน้องต้องระวังรักษาน้ำจิตน้ำใจนิดนึงแข็งกร้าวเกินไปอ่อนสักนิดก็จะดีส่วน596การเจรจาการติดต่อนะเน้นคำพูดนะฮะมักจะได้รับความสำเร็จฉะนั้น2คนเนี้ยเอา596นะฮะออกหน้าแก้ปัญหาได้ดีแต่653รังแต่เรียกปัญหาสุดท้ายแล้ว2คนนิสัยเหมือนอย่างคือใจอ่อนละเอียดอ่อนเรื่องความคิดฉะนั้นสิ่งที่คุณทำได้ก็คือณตอนนี้รอบปีนี้2คนเลยนะครับว่าอยากให้คุณไปทำทำบุญเกี่ยวกับพระไตรจีวรกับวัดบาอารามที่ไหนก็ได้นะครับหรือถ้าสมุทรสาครก็
หลวงพ่อโตวัดตักศรีนะฮะไปถวายประทัดนะฮะไปถวายผ้าห่มองค์ท่านนะฮะหลวงพ่อโตนะศักดิ์สิทธิ์มากนะเป็นวัดที่ผมเนี่ยกราบตั้งแต่เล็กๆแล้วอำเภอบ้านแพ้วเนี่ยแหละไปซะไปขอพรจากท่านแล้วสิ่งต่างๆก็จะเข้ามาคืนสู่ชีวิตครอบครัวให้ผาสุกมากขึ้นครับนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเด็กหญิงอัญญวีเลขท้ายบัตร486บอกว่าจะสอบ PTEST 2ที่ในวันที่30และ31มกราคมนี้จะสอบติดไหมคะอาจารย์คะไม่ติดครับน้องยังไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่เลยนะครับในเรื่องของการสอบอ่ะผมว่าถ้าจะให้สอบเนี่ยนะฮะอย่าไปบอกว่าไม่ได้แล้วกันเดี๋ยวน้องจะเสียใจมีโอกาสได้อยู่80แล้วกันอีก20ถ้าแอคทีฟนะฮะมีความสตรองนะฮะให้เกิดขึ้นชีวิตก็สตรองต่อสู้สบายนะฮะแต่พื้นเราเนี่ยมันมีพื้นฐานอยู่แล้วถ้าต่อยอดนะเติมเต็มแล้วก็มีความเชื่อว่าเราต้องเก่งต้องแข่งต้องชนะแน่นอนผ่านแน่แต่อย่าลืมอย่าไปตามเพื่อนเยอะน้องตามเพื่อนเยอะช่วงนี้หาเวลานะครับเวลาเหลืออยู่เนี่ยนะฮะรุยต่อสู้ต่อได้ค่ะนะครับสอบจะสอบพรุ่งนี้และเสาร์ที่แล้วด้วยใช่โอ้โหนะฮะอ่ะส่งกำลังใจขอให้สำเร็จสาธุสำเร็จนะครูถาขอให้เธอสำเร็จแล้วกันครับขอลายเซ็นด้วยค่ะอาจารย์ค่ะน้องอัญญวีนี่เธอในเขาเรียกว่าถือเป็นคุณหมอในวันหน้านะครับก็ได้นะครับอ่ะอัญญวีเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนที่ส่ง SMS เข้ามาวันนี้มีโอกาสผู้โชคดีกันเหลืออยู่8ท่านใช่ครับSMS ต่อมาค่ะบอกไปน้องเลยครับนะฮะSMS ต่อมานะคะคุณทีค่ะเลขบัตร528นี่สินเยอะมากเมื่อไหร่จะหมดคะสงสารจังเบยครับคือทีเนี่ยนะฮะไม่เป็นหนี้แค่ทีเดียวมันเป็นหลายที่นะครับฉะนั้นแล้วเราเคลียร์ทีละที่คลายทีละปมนะฮะเพราะว่าหนี้สินของคุณเนี่ยเวลารองรังมาตั้งแต่เริ่มๆแล้วนะสภาวะของเรายิ่งเดินหน้ายิ่งหนี้เจ็บฉะนั้นรอบปีนี้แค่ผ่อนคลายรอบปีหน้ามีลุ้นว่าผ่อนคลายต่อ2ปีฮะเต็มๆเลยในการรับสภาวะเมื่อไหร่จะเบาบางก็คือ2ปีพ้นก่อนแต่ว่าปีนี้ถ้าเรารัดกุมมากขึ้นแน่นอนสิ่งต่างๆที่ว่าคิดว่าจะเป็น2ปีมันก็จะเป็นปีครึ่งหรือปีเดียวก็ได้นะฮะแนะนำหรือว่าคุณทีกำลังจะหาทิศทางที่ดีขึ้นอย่าไปประมาทพลาดพังให้เป็นหนี้ต่อก็แล้วกันนะครับคุณทีกับลายเซ็นครับเนี่ยฮะมอบลายเซ็นคุณทีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณชำนาญทะเบียนรถ9016แล้วก็เลขบัตรเนี่ย718ดีด้านไหนบ้างคะดีด้านไหนนั่งนะครับเอ้าเมื่อถามเรื่องทะเบียนรถนะฮะ9016นะครับบู๊นะเชิงบู๊เชิงก็เรียกว่าเชิงศัตรูนะศัตรูพ่ายนะครับแรงปะทะเยอะฉะนั้นคงต่อการก็เรียกว่าคงต่อการรักษากฎมากแต่เลขบัตรตรงกันข้ามเลยนะฮะที่ใจอ่อนที่ใจน้อยนะบางทีแล้วก็บางครั้งคิดมากเกินไปนะดีด้านไหนดีในด้านธรรมะดีในด้านคุณธรรมเพราะคุณชำนาญนะถ้าลงทุนกันแล้วเสียเปรียบก็ใช้วิธีนี้ครับพึ่งลำแข้งแรงกายตัวเองแล้วก็โดดเข้ามาสู่เรื่องธรรมะนะฮะชนะอธรรมทั้งปวงสิ่งที่คุณรอคอยอยู่ในรอบปีนี้รถคันนี้พร้อมกังบัตรประชาชนเนี้ยสามารถที่ทำให้คุณสร้างความสำเร็จได้ด้วยลำแข้งแรงกายตัวเองฉะนั้นเอาใจช่วยนะครับปีนี้ผู้ใหญ่เมตตาเยอะนะครับคุณชำนาญครับหลักเซ็นนี้นะครับนะอย่าลืมว่าใครที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันในการผูกขวัญเนี่ยนะรถ2เบอร์ด้านหน้าดีรีบโทรมาลงทะเบียนกันได้นะคะแล้วก็พระยังเหลืออีก8 องค์ด้วยกัน SMS ต่อมาค่ะมอบให้ท่านนี้เลยครับนะฮะคุณแดงตอนนี้ขายของชำอยู่จะดีขึ้นหรือเปล่าเลขบัตร025ค่ะอนาคตก็จะมีอายุมากขึ้นอายุวัตโกขอให้มีอายุดีๆขึ้นไปแข็งแรงขึ้นไปนะของชำอยู่นะการขายของชำของคุณเนี่ยถามว่าบางทีก็เบื่อๆแต่ว่าก็ไม่เซ็งนะฮะเพราะว่าคำพูดมันเป็นใหญ่ทำอะไรก็แล้วแต่มักจะสร้างฝันกำลังใจแล้วก็มักจะทำให้คนอื่นได้สบายใจแต่ตัวเองยังเหนื่อยอยู่ไม่หยุดเหนื่อยเลยครับเหนื่อยเมื่อไหร่ป่วยเมื่อนั้นนะเป็นอย่างนั้นแหละฮะโชคลาภมีไหมมีครับเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ก้อนใหญ่ผ่านไปแล้วนะครับอนาคตนะคุณกำลังจะได้ทิศทางเรื่องที่อยู่อาศัยที่ทางเนี่ยจะเข้ามาช่วงปลายปีช่วงปลายปีฉะนั้นคุณแดงลุ้นได้ซื้อได้ช่วงปลายปีเดือนไหนบ้างตุลาถึงธันวามีลุ้นเรื่องที่อยู่อาศัยมาอันดับแรกเลยครับคุณแดงผมสูงครับแล้วก็เป็นผู้โชคดีนะคะได้รับพระนะคะจากวัดสมานมิตรไปด้วยนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์เดวิดเคาะเรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็มาลุ้นกันด้วยเรื่องของผู้โชคดีนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาที่422-1606แล้วก็ใครที่ตั้งใจค่ะว่าจะไปเจอกันนะคะในส่วนของวันที่14กุมภาพันธ์วิธีผูกขวัญแม่นางรถโทรมาลงทะเบียนโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้2เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ